This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. อาการของตัวหนองในปอดนะครับป่วยเนี่ยมักจะมาด้วยอาการ3อันเลยนะครับไข้ไอแล้วก็เหนื่อยบางครั้งอาจจะเริ่มมีอาการไอออกมาเป็นสัมผัสเป็นหนองและไข้เนี่ยไข้ที่มันสูงเนี่ยมันจะไม่ใช่ไข้สูงธรรมดานะครับมันจะเป็นไข้สูงเป็นแบบฟันปลาเลยคำว่าฟันปลาหมายความว่าไข้สูง38 39นะครับมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยแล้วก็กินยาก็ไม่ลดพวกนี้เนี่ยโอ้โหไข้สูงปี๊ดเลยกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายทุกอย่างเท่าไหร่ก็ไม่หายพวกนี้เนี่ยมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็จะมาคุยกันอีกเรื่องนึงนะคะที่เรียกได้ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้กันมาก่อนนะคะสำหรับอาการนี้กับอาการหนองในปอดนะคะมันเป็นยังไงแล้วก็มีความอันตรายแค่ไหนนะคะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปอดนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระลาหอไทยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทรวงอกเฉพาะทางด้านโรคปอดโรงพยาบาลวชิระพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้คุยกันเรื่องอาการหนองในปอดนี้นะคะก็เอาจริงๆไม่ค่อยได้มีความรู้กันเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เราก็จะโรคปอดก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นมากกว่านะคะคำว่าหนองในปอดนี้ค่ะคุณหมอคะอันนี้มันคืออะไรอาการมันเป็นยังไงแล้วมันมาจากสาเหตุอะไรอะคะพรุ่งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอาการของตัวหนองในปอดนะครับผู้ป่วยเนี่ยมักจะมาด้วยอาการ3อันเลยนะครับไข้ไอแล้วก็เหนื่อยนะครับไข้ไอหอบหรือไข้ไอเหนื่อยนะฮะทีนี้เนี่ยก็มันจะแยกกันยากระหว่างว่าคนไข้เนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นไข้หวัดนะครับหรือว่าเป็นปอดอักเสบพวกนี้จะมาหน้าตาเหมือนกันเลยคําว่าไข้เนี่ยมันเกิดจากการอักเสบขึ้นมาของร่างกายนะครับไม่ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรก็ตามเช่นเป็นแบคทีเรียไวรัสหรืออะไรก็ตามนะครับพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดกระตุ้นให้เกิดเป็นไข้ได้อย่างที่สองถ้าสมมติมีอาการที่มันลงปอดขึ้นมาเนี่ยคนไข้จะมีอาการเหนื่อยเกิดขึ้นนะครับไม่เช่นการที่มีในปืนการที่มีอาการในปอดอย่างเช่นมันเกิดติดเชื้อในปอดเป็นปอดอักเสบขึ้นมานะครับพวกนี้เนี่ยก็สมมติว่าไม่เกิดอาการเหนื่อยได้หรือว่ามันเกิดเป็นน้ำขึ้นมาทำให้เกิดเป็นเหนื่อยได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไอ้คำว่าหนองในปอดหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าหนองในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยหรือว่าฝีในปอดพวกนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับพวกนี้มันจะเริ่มต้นเลยเริ่มต้นจากการที่ร่างกายเราเนี่ยสูดดมสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับเกิดปอดติดเชื้อขึ้นมานะฮะพอมันเกิดปอดติดเชื้อขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอาการเขาเรียกว่ามีปอดอักเสบขึ้นมานะครับพอมันเกิดร่างกายปอดอักเสบหรือปอดติดเชื้อขึ้นปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะมีการกระตุ้นขึ้นมาที่ทำให้เกิดน้ำหรือเกิดหนองบริเวณเยื่อหุ้มปอดเกิดขึ้นหรือในบางรายเนี่ยอาจจะเป็นน้ำในตัวเนื้อปอดเองก็ตามซึ่งเป็นฝีนะครับพอมันปล่อยทิ้งไว้คั่งไปเรื่อยเนี่ยพวกนี้คนไข้ก็จะมีน้ำเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเหมือนกับเวลาเราน้ำเนี่ยที่มันฝังเนี่ยอยู่ในตรงพื้นหรือตรงอะไรพวกนี้มันก็เริ่มทำการเป็นไงมันก็จะเริ่มเน่าขึ้นมาพวกนี้มันก็จะจากน้ำอักเสบธรรมดาใสๆก็จะเริ่มกลายเป็นหนองฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยก็จะเข้ามาปรึกษาเราด้วยอาการที่มาด้วยไข้ไอเหนื่อยนะฮะและเสร็จแล้วเราจะรู้ยังไงว่าผู้ป่วยเนี่ยเราสงสัยว่าเป็นหนองหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยข้อที่หนึ่งนะครับนอกจากอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการไอมาเป็นสัมผัสเป็นหนองนะครับและไข้เนี่ยไข้ที่มันสูงเนี่ยมันจะไม่ใช่ไข้สูงธรรมดานะครับมันจะเป็นไข้สูงเป็นแบบฟันปลาเลยคำว่าฟันปลาหมายความว่าไข้สูง38 39นะครับมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยแล้วก็กินยาก็ไม่ลดพวกนี้เนี่ยโอ้โหไข้สูงปี๊ดเลยกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายทุกอย่างเท่าไหร่ก็ไม่หายนะครับพวกนี้เนี่ยมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับค่ะแล้วอย่างแบบว่าถ้าเกิดแบบเวลาเราไอเงี้ยค่ะอย่างสมมติว่าเราขากเสลดออกมาหรือเสมหะออกมาอย่างนี้เนี่ยมันจะเราจะสังเกตได้ไหมคะว่าสีหรืออะไรเงี้ยเอ้ยมันมีสีแบบเอ้ยเป็นหนองนะหรืออะไรเงี้ยมันมีบอกไหมคะมีแต่ว่ามันจะแยกกันไงถ้าสมมติเรามีอาการอักเสบธรรมดาที่ไม่ได้รุนแรงมากเช่นอาจจะมีปอดติดเชื้อนิดหน่อยหรือว่าเป็นหลอดลมอักเสบพวกนี้เนี่ยอาจจะมีอาการแค่หนองธรรมดานะครับแต่ว่าไม่มีไข้แล้วก็ไอแล้วก็ไม่เหนื่อยค่ะอาจจะมีแค่ไข้กับไอแต่ไม่เหนื่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการจะดูตัวเองคือแล้วเริ่มมีอาการเหนื่อยและไข้พวกนี้จะไม่สูงมาก
นะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีพวกปอดเป็นหนองขึ้นมาเนี่ยไข้จะสูงมากๆเลยครับมันจะต่างกันนิดหน่อยอ๋อ38-39องศานี่คือกินยายังไงก็ไม่ลดอันนี้คือแบบต้องดูสังเกตกี่วันคะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันผิดปกติละโอ้แค่เกิน24ชั่วโมงผมก็แนะนำว่าคนจะต้องเข้ามาตรวจกันนะครับอ๋อต้องรีบเลยเนาะต้องเข้าไปตรวจค่ะใช่ทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มสงสัยแล้วว่าเราตัวเราเองเอ้ยเราเป็นอาการคล้ายคลึงกันนะไม่รู้เป็นหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์ครับทีนี้วิธีการวินิจฉัยก็จะง่ายมากวิธีการวินิจฉัยเนี่ยพอเข้ามาเจอคุณหมอไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะแล้วก็เขาจะมีการตรวจบ้างเรื่องกายบ้างต้นก่อนว่าปอดปกติไหมหรืออย่างนี้ไหมแล้วเขาจะส่งมาทางฟิล์มเอ็กซเรย์เมื่อใดก็ตามที่ฟิล์มเอ็กซเรย์มีฝ้าขาวๆเกิดขึ้นลักษณะเหมือนมีน้ำในปอดนั่นแหละเราเริ่มสงสัยแล้วว่าเรามีอาการของน้ำหรือว่าหนองในเยื่อหุ้มปอดเกิดขึ้นละค่ะอืมโอเคทีนี้มันก็จะเริ่มวินิจฉัยได้แล้วจากการอัศประวัติเริ่มใกล้เคียงกันละว่าเฮ้ยเรามีไข้มีไอมีเหนื่อยแล้วเราก็มีไงต่อเราก็ไปตรวจปุ๊บฟิล์มเอ็กซเรย์เจอน้ำถัดไปถ้าเราจะรู้เนี่ยวิธีการจะต้องตรวจถัดไปคือต้องเจาะเอาน้ำไปตรวจนะครับพอเจาะไปปุ๊บเนี่ยหลายๆลายเจาะมาปุ๊บจะเป็นสีหนองออกมาเลยหรือว่าสีเหลืองเข้มๆอันนั้นชัดเจนละว่าเป็นแน่ว่าเป็นหนองในปอดนะครับพวกนี้เนี่ยมันต้องรีบรักษาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่รักษาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีโอกาสติดเชื้อนะครับแล้วก็ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าไปรีบการรักษาวิธีการรักษาเนี่ยก็ตรงไปตรงมาครับก็คือ1ต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับ2ต้องระบายไงก็ได้นะครับให้หนองออกมาให้หมดถ้าสมมติว่าถ้าหนองเนี่ยเอาออกมาไม่หมดนะครับปกติแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องผ่าตัดนะครับถ้ามันมีหลายตำแหน่งพวกนี้เนี่ยคือมันเอาออกมาไม่ได้จากการใส่สายระบายฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็จะเข้าไปมีประมาณในการเข้าไปล้างนะครับเข้าไปจัดการตัวหนองหรือฝีบริเวณที่ปอดเนี่ยเอาออกมาให้หมดครับค่ะอ๋ออันนี้คือถ้าไม่งั้นคือยังไงก็ต้องเอาน้ำออกมาให้ได้ที่เคยได้ยินคือเจาะหนองคือเป็นการเจาะแต่ผ่าตัดเหมือนกันไหมคะถ้าเจาะเนี่ยเราจะนึกภาพเหมือนกับว่าเราเอาเข็มเล็กๆเข้าไปเจาะรูเล็กๆใส่สายระบายไปให้น้ำออกแต่ในบางครั้งเนี่ยหนองมันมีหลายกระป๋องมันเกิดการอักเสบแล้วมันเป็นหนักฉะนั้นพวกในกลุ่มคนไข้ที่เป็นหนักหรือว่าเจาะแล้วเอาไม่ออกและอยู่บริเวณที่เจาะไม่ได้เนี่ยพวกนี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดกันนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะใช่ฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเจอบ่อยมากๆขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ปัจจุบันนะที่เรารับส่งตัวมาจากผู้ป่วยนะครับเรารับส่งตัวมาผมคิดว่าเดือนละไม่ต่ำกว่า10-15รายนะครับเข้ามาที่คณะแพทย์จริงๆเจอบ่อยมากนะครับแล้วก็พวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับคนไข้เนี่ยมักจะมีประวัติคล้ายๆกันข้อที่1คือสูบบุหรี่2เป็นเบาหวานและสุดท้ายเนี่ยก็คือคนไข้ที่กินเหล้านะครับพวกนี้เนี่ยเราจะเจอบ่อยมากนะครับแล้วก็กลุ่มพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเจอน้อยมากส่วนมากมันจะเป็นผู้ชายและส่วนมากที่จุด3อันที่ผมเจอบ่อยที่สุดเลยนะครับก็คือกลุ่มคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะครับค่ะทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะได้รับอาการติดเชื้อนะครับบริเวณการหายใจนะครับเช่นไปสูดกลิ่นอะไรมาหรือว่าติดเชื้อจากภายนอกแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดอาการเทียงที่เกิดขึ้นก็คือมีไข้สูงเกิดอาการหอบเหนื่อยเกิดขึ้นครับแล้วเข้ามาสู่โรงพยาบาลกันนะครับอันนี้คือหมายความว่าไปสูดดมคือไม่รู้แหละเชื้อมันลอยฟ่องล่องลอยอยู่ในอากาศอยู่มันจะเป็นเชื้อไวรัสก็ได้แบคทีเรียก็ได้ใช่ไหมคะแบคทีเรียมันอาจจะไม่ได้ฟุ้งอะไรขนาดนั้นแต่ไวรัสนี่แน่นอนเลยใช่ครับบางทีเนี่ยมันเกิดเชื้อไวรัสก่อนแล้วก็เจอแบคทีเรียตามมาทีหลังก็ยังเป็นได้ครับอืมทีนี้เรามองไม่เห็นสิคะคุณหมอเพราะว่าไปสูดตรงไหนไปอยู่ตรงไหนมาคือเราอยู่ทุกที่อากาศมันแบบเขาเรียกอะไรคะก็เราไปอยู่มันเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศอย่างฝุ่น PM 2.5 อย่างเรื่องของมลพิษทางอากาศควันไอเสียรถยนต์หรือว่าการที่อยู่ในที่ที่คนเยอะๆซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามีใครไอหรือจามหรืออะไรยังไงใกล้ๆเราหรือเปล่าแล้วเราบังเอิญเดินไปจังหวะนั้นพอดีมันเป็นใช่ครับใช่พวกนี้มันบอกไม่ได้เลยครับว่าเราจะเจอสารเมื่อไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราเจอเรามีอาการที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าเรามีอาการที่เราพบในกลางไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยต้องรีบมาตรวจนะอย่าปล่อยทิ้งไว้ที่บางรายจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ได้หรือบางรายจะเป็นปอดอักเสบธรรมดาก็ได้แต่ว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับเรารักษาช้าเนี่ยส่วนมากคนไข้ก็จะกลายมาเป็นกลุ่มโรคหนองในปอดเพราะว่ามันเป็นการรักษาที่ช้าล่าช้ามากเกินไป
พอมันรักษาที่ล่าช้ามากันไปปุ๊บปวดหมอนทองปอดอันนี้อาจจะเป็นนั่นนะครับการผ่าตัดจากที่ธรรมดาฉีดยาฆ่าเชื้ออาจจะดีขึ้นกลายเป็นอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดแทนนะครับค่ะอ๋อก็แสดงว่าคืออันนี้ก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยที่สำคัญที่คุณหมอเน้นย้ำคือว่าถ้ามีไข้ไอหอบแล้วมีอาการเหนื่อยอาการที่เหนื่อยจริงๆอ่ะนะคะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของปอดเนาะมันหายใจอาจจะไม่สะดวกเนี้ยอันเนี้ยให้สังเกตตัวเองแล้วก็ดูว่ามีอาการไข้สูงร่วมด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะคนสูงอายุไม่ใช่สิคนที่เป็นเบาหวานนะคะใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เจอได้นะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเราเจอตั้งแต่เด็ก2ขวบจนไม่ถึงผู้ใหญ่80เด็ก2ขวบเหรอคะใช่เด็ก2ขวบมาด้วยอาการเหมือนกันเลยไข้ไอเหนื่อยถูกส่งตัวมาจากจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับด้วยเรื่องหวานรู้สึกว่าบอกว่าแม่เหนื่อยนะครับแล้วก็มีเริ่มมีไข้ก็เลยไปฟิล์มเอ็กซเรย์ไปก็พบว่ามันมีน้ำนะครับแล้วพอไปเจอโรงพยาบาลที่บริเวณใกล้บ้านเนี่ยเขาบอกว่าที่มันมีน้ำในปอดก็เลยรักษาไม่ได้ให้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลศูนย์พอส่งตัวเข้าโรงพยาบาลศูนย์ปุ๊บเนี่ยเขาได้ทำการตรวจเพิ่มเติมในการทำ CT สแกนพบว่ามีน้ำก็เลยไปเจาะนะครับเพราะว่าสงสัยติดเชื้อแล้วก็มันมีหลายกระป๋อเขาเลยถูกส่งตัวมาที่คณะแพทย์วชิรพยาบาลเพื่อรักษาต่อเพราะว่าที่นู่นเนี่ยจากหมอผ่าตัดมันมีจำนวนน้อยมากก็เลยถูกส่งตัวเข้ามาปัจจุบันเด็ก2ขวบเนี่ยก็รักษาเรียบร้อยดีตอนนี้ก็ใส่สายระบายกลับบ้านไปแล้วนะครับก่อนปีใหม่นะครับอันนี้สบายเลยหายใจโล่งเลยนะครับอันนี้คือเรียกว่าแบบถ้าทำการรักษาเนี่ยก็จะหายได้ใช่ไหมคะถูกต้องโรคพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยกลับมาเป็นซ้ำครับเพราะว่ามันเป็นโรคของการติดเชื้อฉะนั้นวิธีการรักษาก็อย่างที่เราแจ้งไปนะให้ยาการให้ยาฆ่าเชื้ออาจจะต้องให้ประมาณ10-14วันนะครับแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อต่อแล้วก็สองก็คือเราระบายหนองด้วยวิธีการไหนก็ได้เช่นถ้าเจาะได้ก็เจาะถ้าเจาะมันดูแล้วมันหนืดมากมันติดมากก็อาจจะต้องใส่สายระบายพอใส่สายระบายให้หมดปุ๊บแล้วก็เข้าไปล้าทำให้ปอดมันขยายเต็มพวกนี้เนี่ยก็หายขาดแล้วครับแต่กลุ่มโรคนึงที่เจอบ่อยผมลืมพูดไปก็คือกลุ่มคนไข้ที่เคยเป็นวัณโรคมาก่อนผมว่าโรควัณโรคเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอบ่อยมากๆต้องใช้คำว่าเจอบ่อยมากๆในประเทศไทยมันอาจจะดูไกลตัวนะแต่ว่าโอ้ผมเจอคนไข้ที่เป็นวัณโรคเยอะมากๆฉะนั้นคนไข้ที่เคยเป็นวัณโรคที่เคยหายไปแล้วพวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นพวกหนองในปอดได้เยอะมากขึ้นฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับต้องระวังการเข้าชุมชนในอัดนะครับหรือว่าแนะนำว่าการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปอดติดเชื้อหรือไข้หวัดตามมาและกลายเป็นโรคหนองในปอดครับค่ะโอ้โหอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังด้วยสำหรับคนที่เป็นวัณโรคเพราะมันเป็นกลับมาเป็นซ้ำมันไม่ได้เหมือนคนอื่นที่แบบว่าอย่างคนเป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่ามันอาจจะน้อยกว่าใช่ไหมคะถูกต้องเพราะว่าตัวปอดมันโรคบางทีเนี่ยปอดเขาโดนทำลายไปแล้วมันเหมือนเป็นแหล่งเพาะเชื้อเดิมอย่างนี้แล้วถึงแม้ว่าเขาจะรักษาหายแล้วก็ตามนะครับแต่มันก็จะมีแหล่งเพาะเชื้อแหล่งอักเสบที่ปอดมันไม่เหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดติดเชื้อเกิดอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยคนไข้ก็จะหนักเป็นหนักกว่าคนอื่นเขานะครับมันก็เป็นได้ง่ายกว่าคนอื่นเขานะครับค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างที่ว่าเวลาที่เราไปซีทีสแกนไปเอ็กซเรย์ไปดูตรงปอดแล้วที่แบบมันเป็นฝ้าสีขาวขึ้นมาเนี่ยคือแบบมันเห็นชัดเลยใช่ไหมคะว่าโอ้โหฝ้าขึ้นเต็มแล้วมีความเสี่ยงแล้วมันเป็นอันนี้แน่ๆและกับหนองในช่องเยื่อหุ้มปอดแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอ้ตัวฟิล์มเอ็กซเรย์หรือซีทีมันจะบอกได้เลยว่าเอ๊ะมันเป็นน้ำมันเป็นเนื้อหรือว่ามันเป็นปอดกันแน่อย่างที่นอกจากหนองในปอดจริงๆแล้วก็จะมีกลุ่มโรคหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาปรึกษากันผ่าตัดเยอะมากๆก็คือโรคไอเรื้อรังนะครับโรคไอเรื้อรังเนี่ยใช่เราเคยมีบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าเราไอเนี่ยไอตลอดเวลาไอมา20ปีไอมา30ปีทำไมมันถึงไอไม่หยุดมีบางลองสังเกตตัวเองดูนะครับเราลองดูว่าเราเนี่ยไอแล้วมันไอไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาจะไอนิดๆแล้วก็หายแต่เราเนี่ยไอจนแบบโอ้ยใครมองไอจนแบบมองซ้ายมองขวาไปหาหมอกี่ที่ก็บอกไม่ทำอะไรไม่ได้อืมแปลกใช่พวกนี้มีอยู่นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นโรคพวกกลุ่มหลอดลมถุงลมป่องพองที่มันไอเรื้อรังที่มันผิดปกตินะพวกนี้เนี่ยบางทีอาจจะเกิดมาจากเป็นวัณโรคเก่าขึ้นมานะครับหรือว่าเกิดจากตัวปอดที่มันมีความผิดปกตินะครับพวกนี้เนี่ยจะเรียกกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นกลุ่ม COPD นะครับในกลุ่ม COPD หรือว่าเป็น chronic obstructive นะครับ pulmonary disease นะครับพวกนี้เนี่ยเวลาเราเจอคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยพอเราไปฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะพบว่าในบางรายเนี่ยมันสามารถรักษาได้
นะครับพวกนี้ก็เช่นเดียวกันอย่างที่พูดเลยว่าไปทำ CT สแกนเราจะพบว่ามันจะมีถุงลมอยู่ผิดปกติ1กลีบนะครับพวกนี้ส่งผลทำให้เกิดไอเลือดลังนะครับพอเราจากการตัดไอตัวกลุ่มละไอเลือดลังตรงนี้ทิ้งเนี่ยคนไข้ก็จะเปลี่ยนชีวิตเลยพวกนี้ก็จะหายขาดได้เลยทีเดียวฉะนั้นก็จะมาคล้ายๆกันกับพวกกลุ่มคนไข้หนอนแต่พวกกลุ่มนี้เขาจะไม่มีไข้ก็จะมาด้วยไออย่างเดียวเลยไอบางทีมีไอเป็นเลือดแล้วก็ไอเป็นเหมือนสีสนิมแล้วก็ไอไม่หยุดไอไม่หยุดพวกนี้พอเข้ามาตรวจปุ๊บเราก็จะเจอกลุ่มนี้พอเราเจอกลุ่มนี้เนี่ยเราเจอวินิจฉัยได้แล้วว่าเฮ้ยมันมีความผิดปกติอยู่แค่กลีบเดียวนะพวกนี้เราก็จะทำการผ่าตัดเข้าไปจัดการเอาออกไอตอดที่มันเน่าเนี่ยนะครับพอหลังจากนี้เราผู้ป่วยก็จะหายใจโล่งกลับมาหายใจลึกสบายแล้วก็ไม่ไอต่อไปแล้วครับโอ้แปลกมากค่ะคือแค่การไอแบบเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรอ่ะทำไมมันถึงแบบว่าไอไม่อยู่สักทีนึงนะคะไปหาหมออันนี้มันก็คือมันแปลกมากจริงๆเพราะไอมาเรื้อรังมาเป็น20กว่าปีอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นเรายกตัวอย่างมันบอกยากครับบางทีด้วยคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยในสมัยก่อนเมื่อ10ปีก่อนกับปัจจุบันมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะบางคนเนี่ยที่เขาไอ10ปีเขาบอกเขาไปหาหมอมา 3-4 ที่ทุกคนบอกสบายดีไม่มีอะไรไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่บางคนอย่างเนี้ยก็คือพอมันผ่านไปปุ๊บเทคโนโลยีมันมี CT สแกนมีอะไรเข้ามาที่มันจับต้องได้เนี่ยพอผู้ป่วยเข้าไปปุ๊บเฮ้ยมันปวดว่าเฮ้ยมันรักษาได้สิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันดีขึ้นได้ ฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ผมว่าเจอเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมป่งพองเรื้อรังหรือว่าเป็นปอดที่เขาเรียกว่าเป็นปอดพิการในกำเนิดบางทีเราเจอนะคนไข้เข้ามาได้ติดเชื้อซ้ำๆเป็นปอดติดเชื้อตั้งแต่เด็กพวกนี้เนี่ยพอมันอยู่แค่ตำแหน่งกลีบเดียวเนี่ยพวกนี้มันรักษาได้หรือว่าแม้แต่สองกลีบก็รักษาได้นะครับก็อะไรที่เกี่ยวกับปอดตอนนี้ต้องระวังรู้สึกว่าอย่างนั้นเลยเนาะใช่ครับและช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นไงวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอากาศหนาวผิดปกติเพราะมีคลื่นความหนาวเข้ามาอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นหวัดกันในช่วงก่อนสิ้นปีนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดว่าทำการรักษาไปแล้วนะคะก็คือปอดเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคะจากเดิมฟิล์มเอ็กซเรย์ของเราซีทีสแกนมาแล้วเนี่ยมันมีสีขาวฟุ้งๆเต็มปอดอย่างเงี้ยค่ะพอเราดูน้องออกหรือผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยหลังรักษาแล้วเนี่ยปอดเราจะกลับมาดีได้ไหมคะหรือว่ามันจะทิ้งร่องรอยโรคอะไรไว้บ้างไหมคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรคจากการติดเชื้อนะครับหลังจากการผ่าตัดนะครับส่วนมากพวกนี้ปอดกลับมาได้ปกติเลยครับแต่อาจใช้เวลานิดนึงแต่ว่าปอดก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยครับจะเป็นพวกกลุ่มวัณโรคนะกลุ่มวัณโรคเนี่ยจะทำลายแล้วทำลายเลยแต่ถ้าเป็นติดเชื้อธรรมดาเช่นแบคทีเรียหรือไวรัสพวกนี้เนี่ยโดยปกติก็คือกลับมาเป็นปกติหมดนะครับในการติดเชื้อครั้งหนึ่งคือมันสามารถที่จะลุกลามไปยังจุดต่างๆของปอดได้คือมันไม่ได้แบบว่าอยู่จุดกลุ่มเดียวแล้วก็ค่อยๆขยายตัวแบบนั้นใช่ไหมครับคือมันเป็นอยู่ตรงไหนก็ได้ถูกต้องครับบางทีเนี่ยต้องพูดระนึกภาพดูว่าสมมติเราเริ่มต้นจากกลีบบนขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไข้จะมีการไอถูกไหมบางทีมันจะสำลักไปที่กลีบอื่นแล้วไม่มันกระจายไปกลีบต่างๆได้ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกลีบเดียวคนไข้อาจจะไม่ได้เหนื่อยมากอาจจะไม่ได้การไอแต่พอมันกระจายไปที่หลายๆตำแหน่งของกลีบปอดเนี่ยอาการก็จะมากขึ้นคนไข้ก็จะเหนื่อยมากขึ้นครับค่ะโอ้เอาแค่ธรรมดาหายใจบางทียังรู้สึกว่าหายใจลำบากก็เหนื่อยแล้วเนาะนี่ถ้าเกิดว่ามันมีเชื้ออะไรเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งหายใจยากขึ้นเหนื่อยมันมีอาการเจ็บแปลบด้วยไหมคะมันแค่เหนื่อยอย่างเดียวใช่ไหมมันไม่เจ็บแปลบหรืออะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะไม่ค่อยเจ็บนะครับส่วนมากก็จะมาด้วยนี่เลยไข้ไอหอบเลยส่วนมากจะเป็นภาษาที่หมอรู้กันโอ้โหมาปุ๊บไข้ไอเหนื่อยไข้ไอหอบก็จะรู้ทันทีว่าต้องเป็นอาการจากโรคปอดแน่นอนครับเพราะว่ามันโดยตรงอยู่แล้วเนาะอันนี้คือสังเกตได้แต่ว่าอย่าทิ้งไว้นานถ้าไข้สูงด้วยเนี่ยที่คุณหมอย้ำคือ38-39แบบว่าเดี๋ยวก็ขึ้นลงแต่ลงนิดเดียวแต่มันก็ยังสูงอยู่คืออยู่ในเลเวลของตัวเลขที่ยังสูงอยู่ที่มันเป็นอันตรายได้นะคะต้องรีบไปหาหมอไปหาได้เร็วที่สุดยิ่งดีใช่ไหมคะใช่ต้องรีบเข้ามาตรวจครับก็คือทำการเจาะเลือดดูว่ามันเป็นผลเลือดมันเป็นแบบไหนนะครับว่าจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อไวรัสอาจจะสกรีนนิ่งในการทำตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยและช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันว่าเราเพิ่งผ่านช่วงโควิดแต่จริงแล้วโควิดก็ยังอยู่กับเราอยู่ฉะนั้นก็ต้องไปตรวจเช็คว่าเป็นโควิดหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับโรคปอดร้ายแรงนะครับพวกนี้ก็ทำการสวอปเข้าไปตรวจได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็จะสามารถสกรีนได้เลยว่าคนไข้เนี่ยเป็นอะไรกันแน่จะได้รักษาให้ถูกนะครับในบางรายเนี่ยต้องบอกเลยว่าโดยส่วนมากเนี่ยไม่จะเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแต่ถ้ามันช้าเกินไปเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นต้องได้รับการผ่าตัดครับ
คือแล้วแต่รายถ้ามาหาเร็วก็ไม่ถึงขนาดนั้นบางคนอาจจะไม่มากแค่เจาะออกใช่ไหมคะเจาะเอาหนองออกเออก็ดีขึ้นได้แล้วต้องกินยาอะไรต่อเนื่องกันไปอีกไหมคะเพื่อให้แบบว่าเออชัวร์แน่นอนว่าแบบมันไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถูกต้องครับปกติแค่กินยาแค่หนึ่งสองสัปดาห์แค่นั้นก็หายแล้วครับอ๋อกินยาต่อเนื่องไป 1-2 สัปดาห์ใช่ครับใช่ครับแล้วต้องมา follow up ต่ออีกไหมคะแบบว่าเออดูแล้วไม่มีแล้วนะเชื้อหมดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอย่างนั้นถัดไปเนี่ยก็คือหลังจากที่รักษาแล้วก็นัดกันมาดูกันอีกประมาณ 1-2 ครั้งแค่นั้นเองว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีไข้ไม่มีแล้วไม่มีการกังวลซ้ำในตัวปอดเนี่ยที่มีการติดเชื้อนั้นได้กลับมาสู่ปกติแล้วหรือเปล่านะครับก็จะมีการทำฟิล์มเอ็กซเรย์ซ้ำอีกที่ 2-4 สัปดาห์ถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ดีทุกอย่างก็หายขาดแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันแล้วครับก็สบายดีแล้วเออไม่เจอกันดีกว่าเนาะคุณหมอถามอีกนิดนึงว่าไอ้ที่มันติดเชื้อไปแล้วเนี่ยในระหว่างที่เราทำการรักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดเชื้ออย่างอื่นเข้าไปได้อีกไหมคะนอกจากการแบบเออเชื้อมันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วมันอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้มันยังมีเชื้ออย่างอื่นเข้าไปได้อีกไหมคะมันมีครับถ้าสมมติว่าในบางรายที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่แล้วคำว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเช่นอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นที่ได้รับยากดภูมิอยู่เช่นเป็นไข้มะเร็งให้รับยาเคมบัตพวกนี้มีโอกาสที่ติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นมาเยอะมากหรือว่าเป็นคนไข้ที่ต้องกินยาบางอย่างที่ต้องกินเสียรอยยากดภูมิมันมีโรคหลายโรคเนาะที่ต้องกินพวกยากดภูมิอยู่พวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสภาวะแทรกซ้อนสูงมากๆเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นคนทั่วไปโดยส่วนมากเนี่ยแค่โดนอันเดียวก็หนักละแต่ว่าพวกนี้มันจะมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้ออย่างเช่นอาจจะมีเดมอลายที่ติดเชื้อหนักๆเนี่ยอาจจะมีไตวายได้นะครับอาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำได้พวกนี้เนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปแล้วว่ามีโอกาสเสียชีวิตสูงมากฉะนั้นยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยร่างกายมันยิ่งแย่ฉะนั้นรีบเข้ามารักษาพวกนี้อาการพวกนี้จะไม่ค่อยเกิดหรอกเราจะมันสามารถรักษาและแก้แล้วมันจะดีขึ้นทันตาเลยแต่แล้วปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งแบบไตวายตับวายเกล็ดเลือดต่ำแล้วกลับมาแล้วแบบติดเชื้อในกระแสเลือดมากๆพวกนี้เนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากๆเลยครับโอ้โหมันลามไปได้ขนาดนั้นเลยนะคะคนที่มีภูมิคุ้มกันที่อาจจะต้องแบบดูแลเป็นพิเศษนะคะต้องใช้ยากดภูมิอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยถ้าเกิดเราแค่ว่าจะป้องกันเนี่ยไม่ให้แบบไปรับเชื้อหรือว่ามีโอกาสเสี่ยงกับการเป็นน้องในปอดแบบนี้เนี่ยเราต้องดูแลยังไงคะหรือว่าเราต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างไหมคะคุณหมอแนะนำหน่อยปกติแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นในแปลงเราต้องดูแลสุขภาพนะครับก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าเวลาเราเข้าไปที่ที่มันมีชุมชนแออัดเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากป้องกันนะครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีควันนะครับงดการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือฉีดวัคซีนนะครับป้องกันปอดอักเสบนะครับพวกนี้สามารถลดโอกาสที่จะเกิดได้นะครับโดยคนไข้ที่มีโรคประจำตัวนะครับก็แนะนำว่าควรจะต้องหมั่นทานยาให้ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนไข้เบาหวานนะครับควรรักษาระดับความหวานให้อยู่ในเกณฑ์ให้มันปกติหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันนะครับต้องกินเสียรอพวกนี้ต้องระวังหน่อยนะครับระวังเรื่องการติดเชื้อเข้ามาฉะนั้นการกินอาหารสุกหรือว่าการที่ระวังพวกไปจับสัมผัสอะไรต้องมีมันล้างมือเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายเราครับอ๋อคือติดเชื้อมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแบบว่าจากการหายใจเพียงอย่างเดียวแต่การจับหยิบไปแตะโดนอะไรเหล่านี้ก็ได้เหมือนกันถูกต้องครับอาหารต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันเกิดได้หมดเลยบางทีมันเผลอแบบอย่างเช่นเราจับสิ่งของปกติมาแล้วก็มาเป็นไงไปเช็ดปากนะครับหรือว่าเราจับอาหารเข้าไปนะครับหรือว่าเรามาเช็ดจมูกอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสที่เอาไอ้ตัวเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยก็ยังสำคัญอยู่แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ก็ยังโอเคอยู่นะล้างมือบ่อยๆใช่ครับถูกต้องครับคุณหมอคะถามนิดนึงว่าฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเนี่ยอันนี้คือใครควรจะฉีดคะโดยส่วนมากก็แนะนำเลยว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุจริงๆเกิน50ปีขึ้นไปนะครับก็แนะนำฉีดทุกคนนะครับหรืออย่างที่สองคือในกลุ่มคนไข้ที่ที่มีโรคประจำตัวอย่างที่พูดไปโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องกินยากดภูมิอยู่ก็แนะนำฉีดนะครับจริงๆแล้วจริงๆไม่ต้องคนสูงอายุพวกเราเนี่ยแหละอายุน้อยๆนะครับ20 30ปีขึ้นไปเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็แนะนำฉีดได้นะครับโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่นะครับปกติประจำปีเนี่ยของประเทศไทยเรามีการแนะนำต้องวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วทุกปีฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครที่ไหนนะครับหรือว่าอายุเท่าไหร่ผมก็แนะนำว่าก็ฉีดไปนะครับปีละครั้งนะครับเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่นั่นคือสิ่งดีที่สุดคือบางทีเนี่ยมันอาจจะป้องกันไม่ 100% แต่ถ้ามันป้องกันได้นะครับมีโอกาสนะครับลดโอกาสความรุนแรงนะครับจากมากเป็นน้อยเนี่ยผมว่าก็คุ้มที่จะฉีดป้องกันกันทุก
ปีครับค่ะก็เป็นการระวังเอาไว้เพราะว่าเชื้อแต่ละปีไวรัสมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะเพราะวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ถึงต้องฉีดกันเป็นประจำในทุกๆปีบางคนบอกว่าโอ้ฉีดไปแล้วนี่ทำไมยังต้องฉีดอีกก็แต่ละปีไวรัสมันก็ดำรงเผ่าพันธุ์นะคะเพื่อตัวเองให้อยู่รอดมันพัฒนาเหมือนกับมือถือมันก็มีอัปเดตทุกปีเราก็ต้องเปลี่ยนเฟิร์มแวร์อัปเดตสู้กับมันทุกปีเหมือนกันเช่นเดียวกันครับใช่ค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลความรู้กันมาแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะขอบคุณคุณหมอศิราค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เรื่องใหญ่เรื่องบนเตียงของผู้ชายกับการหลังเร็วปัญหาอยู่ตรงไหนช้าหรือเร็วขึ้นกับเวลาใช่หรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับภาวะหลังเร็วเนี่ยปกติแล้วนะคะก่อนที่จะมีการหลังหรือว่าการมีจุดสุดยอดเนี่ยนะคะก็ต้องมีการปฏิบัติกิจทางเพศมาก่อนองค์ชาติของผู้ชายเนี่ยจะต้องมีการแข็งตัวแล้วก็มีการสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงแล้วก็ทำการเสียดสีกันอารมณ์และความรู้สึกมันก็จะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดพีคสูงสุดที่เราเรียกว่าออร์แกซึมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะคะไอ้คำว่าหลังเร็วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเมื่อถึงจุดสุดยอดแล้วโดยปกติเนี่ยผู้ชายจะมีอาการกลั้นให้กลั้นปัสสาวะไว้ไม่ได้แล้วก็หลั่งอสุจิออกมาเมื่อหลั่งอสุจิออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกสุขสมแล้วจากนั้นเนี่ยองคชาตโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะค่อยๆ อ่อนตัวลงนะคะแล้วก็คืนสู่สภาพเดิมทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ที่ว่าการหลั่งเร็วเนี่ยบางคนชอบถามมากเลยนะคะว่ากี่นาทีมันขึ้นอยู่กับคู่ร่วมเพศและตัวเราเองพูดง่ายๆคือว่าทำยังไงล่ะความรู้สึกอารมณ์เสียวหรืออารมณ์ที่มันจะไปถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะคะมันจะต้องมากพอหรือยาวนานพอที่จะทำให้คู่ร่วมเพศเนี่ยหรือคู่รักอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือฝ่ายหญิงอะถึงจุดสุดยอดได้ด้วยเพราะอะไรคะถ้ามันสั้นเกินไปหรือหลังเร็วปั๊บองคชาตมันก็อ่อนตัวพออ่อนตัวแล้วปฏิบัติกิจต่อไม่ได้แต่ผู้หญิงยังไม่ถึงจุดสุดยอดก็ทำให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์ค้างเธอไปถึงสวรรค์และแต่ฉันยังค้างคาอยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แย่นะคะยิ่งผู้ชายบางคนเนี่ยพอถึงจุดสุดยอดแล้วสุขสมแล้วนะคะถอนตัวออกแล้วก็หันหลังให้ผู้หญิงกลนคลอกหลับไปเลยอย่าลืมว่าการที่เรามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ลักษณะที่ผู้ชายไปเที่ยวผู้หญิงบริการแต่การที่เขามีกับคนรักเนี่ยมันต้องให้ทั้งให้และรับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกฮึกเหิมมากถ้าเขาทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้ด้วยทีนี้พอปฏิบัติกิจไปแล้วมันหลังก่อนโดยที่เขาเนี่ยอาจจะรู้สึกสุขสมหรือไม่สุขสมก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันหลังไปแล้วพอหลังไปแล้วภรรยายังไม่ถึงจุดมันจะรู้สึกยังไงคะความฮึกเหิมความรู้สึกเป็นแมนอ่ะมันสูญเสียเพราะทำให้ภรรยามีความสุขไม่ได้เขาก็รู้สึกแย่บางคนเนี่ยอยู่ในระดับที่ปกติแต่ยังอยากให้มันยาวกว่านี้อีกหน่อยเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาเนี่ยหลังเร็วเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกำหนดจะมาบอกว่ากี่นาทีกี่นาทีอ้าวเคยมีคนสำรวจไว้ว่าอ่ะปกติเนี่ยตั้งแต่สอดใส่จนถึงออร์แกซึมเนี่ยใช้เวลาประมาณ 5-7 นาทีเนี่ยแต่อันนี้คือผลสำรวจทั่วๆไปนะคะพูดถึงตัวเลขเนี่ยคือผลสำรวจทั่วๆไปเนี่ยเขาจะบอกว่าประมาณ 5-7 นาทีถ้าใครเนี่ยสอดใส่เข้าไปแค่ 1-2 นาทีแล้วหลังเนี่ยเขาถือว่าหลังเร็วแล้วอันนี้เป็นสถิติทั่วๆไปที่เขาเคยพูดกันไว้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.